สวัสดีพี่น้องรอบเย็นนะครับผมสาธุครับผมวันนี้มีครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งไม่สามารถมาร่วมงานกับเราได้นะครับแต่ท่านก็มีเมตตากรุณาโฟนอินมาคุยกับพวกเรานะครับผมเป็นผู้ที่พึ่งตนโดยแท้จริงนะครับก็คือเดินตามศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งประเทศนะครับผมผมขออนุญาตให้อาจารย์โฟนอินเข้ามาสัก20นาทีครับผมขออนุญาตอาจารย์พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้คุยกันเรื่องเมล็ดพันธุ์เลยในวันนี้ขออนุญาตอาจารย์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับผมได้ยินไหมเสียงได้ยินครับก็สวัสดีทุกคนครับเสียดายที่ไม่ได้มาร่วมด้วยแต่ก็ส่งใจมาครับร่วมก็แล้วกันอันนี้เป็นเสียงของอาจารย์อาจารย์โจนครับผมอาจารย์โจนจันไดเนาะครับครับครับอาจารย์เอาเลยครับผมโอเคก็ดีใจที่พวกเราจัดงานกันที่นี่ครับก็เสียใจที่ไม่ได้มาร่วมด้วยคิดว่าโอกาสหน้าคงได้มาร่วมกันอีกครั้งก็วันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องเมล็ดพันธุ์นิดหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในยุคปัจจุบันเพราะว่าโลกกำลังแย่งชิงทรัพยากรชิ้นสุดท้ายกันทรัพยากรชิ้นสุดท้ายก็คือเมล็ดพันธุ์นั่นเองฉะนั้นมันจึงเป็นสงครามที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากในการแย่งชิงอาหารตัวนี้ฉะนั้นในสภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจะเผชิญกับกฎหมายใหม่ๆเผชิญกับการบีบคั้นจากต่างประเทศมากมายเพื่อที่จะให้เราเนี่ยยอมให้เขาเข้ามายึดครองทรัพย์สินที่เป็นมรดกของเราได้อย่างง่ายๆวันนี้เรามีเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วก็เรื่องน้ำเรากำลังปูพื้นทางปูพื้นเพื่อที่จะเก็บกฎหมายน้ำในอนาคตและหลายอย่างก็จะต้องถูกขูดรีดไปเรื่อยๆสงครามเมล็ดพันธุ์เพิ่งเริ่มมาเลยถึงประมาณปลายทางแล้วทุกวันนี้คืออยู่ในระดับสุดยอดของมันคือการจะยึดครองยังไงจึงจะได้ให้ได้ 100% ฉะนั้นวันนี้จึงมีการพัฒนาพันธุ์เพื่อให้อาไปปลูกต่อไม่ได้มากขึ้นแล้วก็จะมีกฎหมายออกมาเพื่อทำให้การยึดครองหรือย่างชิงเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ถ้าเราไม่รีบเก็บเมล็ดพันธุ์เราอาจจะไม่เหลืออะไรการสูญเสียเมล็ดพันธุ์มันยิ่งกว่าคำว่าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเพราะเมล็ดพันธุ์มันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคืออาหารมันคือชีวิตฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะเราถูกตัดขาดมายาวนานเพื่อไม่ให้รู้ว่าอาหารที่เรากินคืออะไรมาจากไหนแต่วันนี้เราจำเป็นต้องคิดต้องเริ่มต้นคิดใหม่ถ้าเราไม่คิดวันนี้ไม่เริ่มต้นที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์วันนี้อาจจะสายเกินไปในวันข้างหน้าเมล็ดพันธุ์สูญหายไปจากโลกอย่างรวดเร็วไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการวิจัยพบว่า 94% ของพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เป็นอาหารได้สูญหายไปแล้วตอนนี้เราเลี้ยงชีพด้วยพืชพันธุ์เพียงแค่ 6% เท่านั้นเองฉะนั้นมันอาจจะสายเกินไปถ้าเราช้ากว่านี้ผมคิดว่าพวกเราควรจะรวมตัวกันไม่หวังพึ่งรัฐบาลไม่หวังพึ่งใครทั้งสิ้นต้องกลับมาพึ่งตนเอง
ชุมชนแต่ละชุมชนควรจะมีคนเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วก็เผยแพร่ภายในชุมชนของเราสร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมาร่วมกันปลูกร่วมกันกินร่วมกันเก็บนี่คือทางเดียวที่จะทำให้เราเอาชีวิตรอดได้ไม่งั้นเราจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานเราจะไม่เหลืออะไรให้เขากินจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็จะกินน้อยลงน้อยลงน้อยลงวันนี้เราแทบจะไม่มีอาหารที่หลากหลายให้กินเหมือนแต่เก่าอีกแล้วเราเหลือแค่ไก่กับหมูกับผักไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองถ้ารุ่นลูกเราเขาอาจจะต้องกินอาหารเม็ดอาหารแคปซูลแล้วนั่นคือการสูญเสียโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินกับรสชาติของชีวิตของอาหารวันนั้นมันอาจจะเป็นวันที่เขาจะรู้สึกโศกเศร้าที่สุดที่เราจะต้องใช้ชีวิตเหมือนหมูเหมือนไก่ที่จะต้องอยู่ในคอกเล็กๆกินอาหารกระสอบเดียวยี่ห้อเดียวตลอดชีวิตนั่นคือชีวิตที่ย่ำแย่ที่สุดเราปฏิบัติกับสัตว์ยังไงเราก็จะเป็นไปอย่างนั้นเช่นกันฉะนั้นเพื่อที่จะรักษาวิถีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่เรามีอยู่มีทางเดียวที่ทำได้ตอนนี้คือการกลับมาเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองกลับมาสู่การพึ่งตนเองให้ได้ 100% นั่นคือการปลดแอกจากระบบธาตุของธุรกิจที่ครอบงำชีวิตเราอยู่ตลอดวันทุกวันนี้เราไม่ควรจะทำงานหนักมากขนาดนี้เราไม่ควรจะอดอยากแบบนี้เราควรจะมีอยู่มีกินมีความสงบสุขเพราะเราอยู่บนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด1 ใน 7ของโลกคือประเทศไทยแต่วันนี้เรากลับอดอยากขาดแคลนยากจนหนี้สินนี่คือวิกฤตที่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นกลับมาสู่พื้นดินกลับมาพัฒนาดินกลับมาพัฒนาน้ำกลับมาพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อให้มันหลากหลายและมั่นคงยั่งยืนเหมือนที่ผ่านมาแล้วชีวิตเราจะไม่อดอยากยากจนลูกหลานเราจะได้เห็นอนาคตได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ได้ครับวันนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องทุกคนให้ช่วยกันคิดถึงวิกฤตตรงนี้วิกฤตที่กำลังลุกโชนด้วยความรุนแรงแต่เรากลับไม่รู้สึกอะไรถ้าเราไม่คิดวันนี้อาจจะสายเกินไปครับครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับปีหน้าขออนุญาตอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์ล่วงหน้านะครับผมได้ได้กำหนดวันได้เลยครับผมเดี๋ยวประชุมกับทีมงานแล้วก็จะกำหนดวันแล้วก็จะเชิญอาจารย์ล่วงหน้าครับครับได้ครับครับตบมืออาจารย์หน่อยครับผมตบมืออาจารย์จนขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ